ฉันตัดสินใจแล้วฉันจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปในฐานะของออฟฟิโนกเมียวพวกนายก็อยากจะเป็นออฟฟิโนกเหมือนกันอย่างนั้นเหรอเกิดได้ฉันจะสอนให้ขั้นแรกนายต้องมีดีเคทเลเวล80ซะก่อนนะจากนั้นก็มาที่สมาร์ทเวลตรงนี้แล้วก็ลงไปใต้สะพานตรงนี้พวกนายก็จะเจอกับ NPC อยู่ตัวหนึ่งตรงนี้นายก็คุยกับมันนะ มันจะให้นายสุ่มนะว่านายจะได้อไฟอนอกตัวไหนโดยการใช้3 Dimension Fragment หรือว่า3 g e เจมนั่นเองผมจะไม่สุ่มให้ดูเพราะผมกลัวเกลือนะครับโชคดีนะ,ะทุกคน